ิดใจวันอยู่บำรุงคอนเฟิร์มย้ายซบพลังประชารัฐลั่นลุงป้อมใจถึงพึ่งได้การเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 12:39 น.วันอยู่บำรุงคอนเฟิร์มย้ายซบพลังประชารัฐอังคารหน้าลั่นลุงป้อมใจถึงพึ่งได้เมินคนวิจารณ์ไม่เห็นด้วยชี้ชีวิตต้องดำเนินต่อเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567จากกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยมีมติขับออกจากการเป็นส.ส.เมื่อใดพร้อมย้ายไปร่วมงานกับพรรคประชารัฐพปชร.ทันทีโดยนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเตรียมจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในสัปดาห์หน้าโดยจะพานายอาชวินอยู่บำรุงหรือกาโม่ในฐานะหลานชายไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐด้วยเช่นกันนั้นล่าสุดนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงที่ตนจะย้ายไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐโดยวันอังคารที่วันที่23กรกฎาคม2567เวลา14 นาฬิกาตนจะไปสมัครสมาชิกพรรคที่ทำการพรรคพลังประชารัฐเหตุผลที่ตัดสินใจไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเพราะลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณใจถึงพึ่งได้โดยได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรเรียบร้อยแล้วในวันกล่าวต่อว่าทั้งนี้ในส่วนของกระแสก็ต่างคนต่างมุมมองมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งเราไปห้ามใครไม่ได้ชีวิตตนก็ต้องดำเนินต่อไปตนต้องมีทางเดินชีวิตมีอนาคตทางการเมืองของตนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้วันที่20กรกฎาคมนายอัชวินอยู่บำรุงหรือกาโม่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบุตรชายนายวันได้โพสต์ Facebook ชี้แจงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมประกาศจะพานายอัชวินในฐานะหลานชายย้ายซบพรรคพลังประชารัฐด้วยเช่นกันโดยนายอัชวินระบุว่าผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้ปัจจุบันผมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆผมยังคงปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทเดิมด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามที่ได้ตั้งใจไว้ขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์อุ้มสิริยากรนางเอกยุค90ในวัยครึ่งเลข5โชว์วิถีชีวิตสุดเรียบง่ายบันเทิงวันที่21กรกฎาคม2567 16:15 น.อดีตนางเอกสาวยุค90อุ้มสิริยากรที่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อนางเอกสาวโชว์หน้าสดวัย50ปีทำสวนเล็กๆอย่างมีความสุขล่าสุดอุ้มสิริยากรชวนมาดูการเก็บกระเทียมหลังปลูกมาสักพักและถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วต้องบอกว่าเธอปลูกเก่งมากหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเพิ่งเคยเห็นการปลูกกระเทียมสดจากสวนแบบนี้ซึ่งอุ้มได้ลงคลิปและอธิบายไว้ว่าThis is how I harvest and dry my garlic. Next reel I'll show you how to braid them. เก็บกระเทียมกันเดี๋ยวรีลหน้าจะมาถักเป็นเปียให้ดูนะโพสต์ที่แชร์โดยวุมมากวาดแอดวุมสิริยากรโดยเธอยังมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเห็นมีหลายคนถามว่าปลูกยังไงมาตอบในคอมเมนต์แล้วกันนะคะต้องเริ่มปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนนบยอค่ะไปซื้อกระเทียมเป็นหัวมาจากที่เนอร์เซอรี่หรือปีนี้จะเก็บหัวใหญ่ๆเอาไว้ทำพันธุ์แล้วแยกเอากลีบใหญ่ๆไปปักลงดินปล่อยให้มันงอกตลอดฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิแล้วพอกลางฤดูร้อนก็เริ่มหยุดให้น้ำมันจะได้แห้งประมาณกะคอพอต้นเหี่ยวก็ขุดได้ค่ะเก็บไว้ทำกับข้าวได้เป็นเดือนๆบางปีใช้ไปได้เกินครึ่งปีอีกค่ะ
ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ยังไม่ลืมและแสดงความคิดถึงด้านพลตันทเสถียรก็ร่วมแสดงความเห็นว่าเกอะทำอาหารมานานยังไม่เคยขุดกระเทียมเลยอุ้มสิริยากรปัจจุบันแต่งงานกับสามีคริสโตเฟอร์มาควอตคุณครูชาวอเมริกันและเป็นคุณแม่ลูกสองของน้องเมตตาวัย12ปีและน้องอคีคา7ปีและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวรถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ15ปีแล้วที่เธอไม่ได้ทำงานในแวดวงบันเทิงสมาชิกไทยสร้างไทยเข้าพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในหลวง72พรรษาการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 17:59 น.สมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเข้าพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567พรรคไทยสร้างไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารและสมาชิกพรรคพร้อมใจกันจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2567ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยได้รับพระเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มาเป็นประธานในพิธีอุปสมบทสำหรับผู้ที่เข้าอุปสมบทคือผู้บริหารและสมาชิกของพรรคไทยสร้างไทยซึ่งจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกตนอยู่ในศีลธรรมอันดีมีระเบียบวินัยปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้องอันนำไปสู่การทำงานด้วยคุณธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้วัฒนาสถาพรตลอดไปโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเป็นอเนกอนันต์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของปวงประชาชาวไทยและสร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศไทยดังนั้นในวาระอันเป็นมหามงคลนี้คณะผู้บริหารและสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยทุกคนจึงขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลรักษาและดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมเหล่าพระสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว